สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับชมพู่คอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะค่ะวันนี้ชมพู่ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องฝึกงานยังไงให้ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะค่ะตอนนี้นะคะการฝึกงานนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราจะได้เปิดโลกกว้างเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะใครที่มีโอกาสฝึกงานนะคะก็วันนี้ก็ชมพู่จะมาเสนอเทคนิคดีๆนั่นเองค่ะก็ลองเอาแบบไปปรับใช้กันดูนะคะเทคนิคที่1เลยนั้นก็คือการหาที่ฝึกงานที่ดีๆนะคะนั่นก็คือเรานะคะไม่จำเป็นต้องฝึกงานตามสายของเราหรือว่าตรงสายงานของเราค่ะเราไม่ควรแบบฝึกงานที่บริษัทใหญ่นะคะควรฝึกงานที่บริษัทเล็กๆหรือบริษัทสตาร์ทอัพค่ะเพราะว่าเรานะคะก็จะได้ลงมือทำงานจริงๆนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อที่2เทคนิคที่2นะคะนั่นก็คือ active ตลอดเวลาค่ะคือถ้าเรานะคะได้รับมอบหมายงานไม่ว่าจะชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่นะคะเราก็ควรมุ่งมั่นและตั้งใจทำมันออกมาให้ดีที่สุดค่ะเทคนิคที่3นะคะนั่นก็คือพร้อมรับความรู้ตลอดเวลาค่ะเรานะคะก็อย่าทำตัวเหมือนน้ำเต็มแก้วนะคะเราก็ต้องรับคำแนะนำคำติชมเพื่อเราจะเอาไปพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆค่ะเทคนิคที่4นะคะก็คือห้ามสายค่ะค่ะทุกองค์กรนะคะก็ต้องมีระเบียบวินัยนะคะก็คือห้ามมาสายนั่นเองค่ะเพราะว่าถึงเราจะฝึกงานมานานแล้วเราก็อย่าทำผิดกฎค่ะเพราะว่าเราต้องมาสายเหมือนกับเรามาฝึกงานครั้งแรกค่ะแล้วก็เทคนิคที่5นะคะก็คืออย่ากลัวค่ะอย่ากลัวในที่นี้ก็คืออย่ากลัวที่จะแสดงความคิดเห็นอย่ากลัวที่จะถามค่ะเพราะถ้าเราสงสัยมันจะทำให้เราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้รู้ถึงเนื้องานที่แท้จริงนั่นเองค่ะค่ะ5เทคนิคที่ชมพู่พูดไปนะคะก็ถ้าใครทำได้ตามนี้นะคะชมพู่คิดว่าจะสามารถทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะค่ะวันนี้ชมพู่ก็ขอมาเสนอทริคดีๆแค่นี้นะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอสวัสดีค่ะ